ทางหมอเขาพูดเลยนะว่าหลังสงกรานต์เนี่ยคือสถานการณ์โควิดมันอาจจะกลับมารอบใหม่โอ้อีกแล้วอีกแล้วแล้วอาจจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ด้วยเพราะว่าล่าสุดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะช่วงหยุดยาวสงกรานต์เห็นว่ามีตัวเลขยอดของคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นโอ้เพิ่มเลยนะคะต้องบอกผู้ป่วยรายใหม่เข้ารักษาในโรงพยาบาล435รายคุณผู้ชมเฉลี่ยเป็นวันละกัน62รายนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยนะคะคืออาการหนักเลยเนี่ย19รายผู้ป่วยปอดอักเสบ30รายนะคะรวมถึงนะคะนี่เสียชีวิตด้วยคุณผู้ชม2รายด้วยกันโอ้ยโอ้ฉะนั้นแล้วอย่าชะล่าใจเด็ดขาดเลยนะคะค่ะแล้วที่เขาบอกว่ามันอย่าชะล่าใจเพราะว่าล่าสุดคือเรื่องของคนติดเชื้อจากสายพันธุ์ใหม่ใช่อันนี้น่าห่วงนะอันนี้น่าห่วงมากเมื่อวานนี้เป็นคลิปที่เป็นไวรัลมากนะคะแล้วก็ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเจอด้วยเราไปเจอกับคุณณัฐพงศ์จิราพงศ์คนโพสต์ที่เมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนเอาไปแชร์กันแล้วทุกคนกลัวมากกลัวไอ้โควิดสายพันธุ์ใหม่ว่ามันจะส่งผลกระทบกับเราถึงขั้นว่าเลือดออกจมูกตาเนี่ยแดงแบบเส้นเลือดแตกขนาดนี้เลยหรือเปล่าคลิปเนี่ยเป็นคลิปต้นเรื่องแล้วถูกแชร์ตอนนั้นมันถูกแชร์ว่าบันทึกโควิดสายพันธุ์อาร์ทูรัสไม่ได้เป็นการติดเชื้ออย่างเป็นทางการแต่คาดว่าโดนตัวนี้เพราะอะไรเพราะแฟนเขาเป็นพยาบาลดูจากลักษณะและประเมินอาการเขาบอกว่าเวลาติดเชื้อนะซึ่งเชื้อนี้มันกำลังระบาดในออสเตรเลียสายพันธุ์นี้จะทำลายซอฟต์ทิชชู่ก็คือบริเวณเนื้อเยื่อบอดบางบริเวณเช่นตาแล้วก็โพรงจมูกฉีดไฟเซอร์ไป3เข็มแต่ไม่รู้นานหรือเปล่านะไม่ได้ช่วยอะไรเลยอาการเหมือนคนที่ติดแรกสมัยไม่มีวัคซีนแล้วเขาก็ให้ไทม์ไลน์มาด้วยนะคะไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยมีความน่ากังวลใจมากเราเองเนี่ยไปเจอกับตัวของคุณณัฐพลเห็นไหมวันแรกรู้สึกแปลกๆที่ลำคอแต่ตรวจ ATK ผลเป็นลบคือไม่เจอวันที่2รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเลยตรวจอีกทีผลเป็นบวกวันที่2นะคะเป็นต้นมาตอนนั้นแหละเริ่มไอมีเสมหะจมูกได้กลิ่นลิ้นชาช้าไปแล้วรู้สึกมันชามากกว่าเดิมวันที่4เริ่มเคืองตาจากนั้นตาสองข้างอักเสบรุนแรงแทบมองไม่เห็นมองอะไรเหมือนฝ้าขาวๆเหมือนมองผ่านม่านอ่ะมาเห็นตาตัวเองเฮ้ยเหมือนเส้นเลือดตาแตกวันที่6เลือดสดๆออกมาทางจมูกพร้อมกับน้ำมูกเขียวๆบางทีไอแรงๆเลือดพุ่งออกมาจากจมูกเป็นจำนวนมากอาทิตย์แรกที่ผ่านไข้ต่ำกลางคืนเลือดก็ยังออกทางจมูกเป็นบางครั้งผ่านไป13วันถึงเพิ่งหายดีนักข่าวพยายามตามหาตัวมากเพราะว่าเขาอยู่ในต่างประเทศเนาะในที่สุดค่ะทีมข่าวอมรินทร์ทีวีก็เจอนี่ไงนี่หายแล้วนะดีขึ้นเยอะแล้วณัฐพงศ์บอกว่าเริ่มป่วย1เมษายนที่ผ่านมาค่ะแล้วตอนนั้นตรวจเจอว่าติดโควิด2เมษายนตามไทม์ไลน์ที่บอกเลยตอนแรกเนี่ยที่ตัวเองไม่ยืนยันว่าตัวเองเป็นตัวของไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ตัวเนี้ยโควิดสายพันธุ์ใหม่ตัวเนี้ยเพราะว่าไม่ได้ไปตรวจอย่างเป็นทางการแต่แฟนกับน้องแฟนเป็นพยาบาลแล้วเขาบอกว่าสามารถรักษาตามอาการได้ก็เลยไม่ได้ไปตรวจยืนยันแต่ประเมินจากบุคลากรทางการแพทย์แล้วสงสัยจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ลองฟังเสียงคุณณัฐพงศ์ดูค่ะมันมาครบหมดเลยตั้งแต่วันที่2นะครับใช่แล้วก็มีไข้สูงตลอดเลย3วันครับแล้วพอไข้มันลดพอเข้าวันที่4ไข้มันเริ่มลดแล้วเนี่ยมันมาออกอาการที่ตาแทนก็คือตากลายเป็นตาแดงแล้วก็มันคันมันรู้สึกคันตลอดเวลาเงี้ยครับแต่เราก็พยายามไม่ขยี้แต่มันจะมีเหมือนขี้ตาออกมาแล้วก็ตามจะแดงแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นครับหลังจากนั้นมันก็บางทีมันก็พอผมไอแรงๆเนี่ยมันเหมือนมันพุ่งออกมาเลยเงี้ยครับน่าจะเป็นเลือดกำดาวตอนที่มันพุ่งออกมาน่าจะเกิดจากอาการไทแรงแล้วมันก็เลยพุ่งออกมาเป็นไปได้แต่หลังจากนั้นก็คือทุกครั้งที่สั่งน้ำมูกมันจะตามมาด้วยเลือดตลอดโอ้โหนี่ฟังทางด้านคุณหมอบ้างละกันคุณหมอบอกจริงๆว่าไม่ต้องกังวลกันไปนะคะถึงแม้ว่าเราจะดูแล้วก็ยังกังวลกันนะแต่เรามาดูแล้วกันค่ะโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะมีการร่อนหนังสือเพิ่มมาตรการการรับมือโควิด-19 นี่ด้วยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเนี่ยให้รักษาแบบผู้ป่วยนอกโดยรักษาตามอาการนะคะแล้วก็ไม่ต้องให้ยาต้านไวรัสเนื่องจากส่วนมากแล้วหายได้เองก็คงเป็นที่มาแหละที่บอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะก็ต้องบอกว่าไม่ได้รุนแรงนะคะคือไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงในส่วนอื่นๆถ้าเราไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงอะเนาะใช่ประมาณนั้นนะคะซึ่งเราดูตามภาพกันไปได้เลยนะคะคุณผู้ชมและเขาก็บอกว่าคือแต่ถ้ามีปัจจัยในการเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงเนี่ยก็ให้รักษา
แบบผู้ป่วยนอกโดยพิจารณาให้ยาต้านไวรัสเนี่ยภายใน5วันตั้งแต่เริ่มมีอาการนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือผู้ป่วยโควิด -19 นะคะที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรงก็อันนี้ต้องรักษาแบบผู้ป่วยในละแล้วก็ให้ยาต้านไวรัสกันไปค่ะแต่ก็ย้ำนะฮะว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกถ้าเริ่มมีอาการป่วยตรวจเช็คร่างกายของตัวเองนะแล้วก็ไปหาหมอถ้าอาการหนักขึ้นนะฮะแล้วเดี๋ยวหมอจะพิจารณาอีกทีนึง